ขอบคุณค่ะอย่าหาเรื่องไม่คนอาจจะคิดว่าแบบว่าพี่เจนคิวยากสุดแต่จริงๆไม่นะครับเจนง่ายที่สุดในกองพี่เจนคิวง่ายครับแล้วใครคิวยากที่สุดก็คือพิธีกรค่ะใช่คือเปลี่ยนชุดเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนฉากแค่พี่ต้นหอมวันนี้ก็3ชุดและ3หน้าก็เลยงงว่าเอ๊ะเดี๋ยวแบ็คดรอปเพราะจะมีชุดหนึ่งใช่นี่เดี๋ยวกลับบ้านมี2นะครับแต่ต้องเกิดเราใช้เวทีนี้เรามาเพื่อสวยนะแม่เนาะเรามาเพื่อธุรกิจเราเจ้าของรายการโตก่อนเป็นยังไงบ้างกับการที่ไปดิวมาแต่ละคนให้มีวันนี้เขาหลอกมาค่ะโอ้โหเขาหลอกมาทำงานแบบการกุศลนะคะคือให้เขาพูดก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะพูดให้สวยพูดได้ดีตุ้มก็ไม่ได้คอมเมนต์เป็นที่พี่ว่าแบบเฮ้ยพี่มาอะไรจะรายละเอียดอะไรตูไม่บอกเลยตูแค่บอกว่าพี่เบื่อหรือยังกับวงการนี้ไม่ได้พูดนะไม่ได้พูดไม่ได้พูดไม่ได้พูดไปเราเล่นคือตูก็ไปดีลมาง่ายๆครับก็บอกว่าแบบเนี้ยต้องบอกคุณผู้ชมทุกคนก่อนว่าถ้ามาตูพูดอะไรเนี่ยฟังหูไว้หูนะให้เขาพูดสิเดี๋ยวคำถามเราค่อยตอบไม่คือจริงๆดีใจมากกว่าครับที่แบบพี่ๆทั้ง4คนเออจะเข้ามาดีกว่ามาจะเข้ามาไม่ตรงนี้ได้เลยครับตรงนี้ใช่เวลาเขาถามใครเนี่ยตอนนี้เขาไม่ถัดออกกันผ้าสื่อน้องใหม่ที่ตรงกลางโปรดิวเซอร์หน้าใหม่ไม่คือจริงๆอ่ะตุ้มรู้สึกดีใจมากกว่าที่ทั้งพี่หนิงพี่อ้ําอามคุณกุ๊บกิ๊บแล้วก็พี่เจนนี่เขาให้เกียรติเพราะว่าสำหรับมาตุ้มมันการเป็นโปรดิวเซอร์อะครับมันใหม่มากๆบริษัทของเรา TMC เพิ่งเปิดได้แบบไม่ถึง2เดือนเลยครับคือมันทุกอย่างมันใหม่ไปหมดเลยแต่ว่าอยากจะปิดเลยอยากใจเย็นๆถ้าปิดคุณไม่ได้ค่าตัวนะฮะขอจะเช็คดิ๊งดิ๊งคือจริงๆตุ้มก็โทรไปเล่าคอนเซปต์ให้ทุกคนฟังด้วยตัวเองอะครับซึ่งทุกคนเขาก็เหมือนเข้าใจกับระบบตลาด TikTok มากๆแล้วก็เหมือนทุกคนเขาก็รู้สึกว่าใช้คำว่า TikTok Shop ค่ะTikTok Shop ครับขอโทษครับเขาเหมือนรู้สึกจริงๆเหมือนจับปูใส่กระด้งอยู่อะครับเพราะว่าการทำงานกับทั้ง4คนคือคาแรคเตอร์เขาชัดมากแล้วก็ทั้ง4คนถ้าเกิดทุกคนรู้จักจริงๆอะครับเราไม่สามารถหยิบยื่นสคริปต์อะไรให้เขาพูดตามได้เลยเขาจำไม่ได้เขาจำไม่ได้เพราะเขาเป็นตัวเองกันมากๆผมมองไม่เห็นก็คือเขาค่อนข้างที่จะเป็นรุ่นเดอะกันแล้วอะไรเงี้ยครับพอแบบฉันพูดได้คนเดียวคำนี้ในรายการเห็นไหมฮะคือไม่ได้มีความเคารพเจ้าของรายการอยู่แล้วครับนี่คือความสนุกครับแต่ละคนที่เราเลือกมาความโดดเด่นยังไงบ้างถ้าเกิดไล่ไปเลยนะครับก็คืออ่ะถ้าเริ่มกับกุ๊บกิ๊บก่อนคุณติดต่อใครคนแรกอุ๊ยไม่ได้สิอย่าเพราะเขาบอกกับทุกคนไม่เขาจะบอกกับทุกคนว่าเขาติดต่อคนนั้นเป็นคนแรกเสมอแล้วเขาจะพูดประโยคเดียวกันก๊อปปี้กันก๊อปปี้เพราะพวกเราคุยกันแล้วต้นหอมคนแรกค่ะเขาก็บอกพี่แบบนี้บอกเจนนี่แบบนี้ใช่แล้วก็บอกนิกแบบนี้บอกกิ๊บแบบนี้ไม่คืออยู่ที่ว่าใครรับสายก่อนแต่ตุ้มโทรหาทุกคนในวันเดียวกันครับเข้าใจคำว่าแก๊งตกทองเรื่องครับคือตุ้มเลือกคือกุ๊บกิ๊บเป็นคนแรกที่รับก่อนเพราะมันว่างสุดมันไม่ได้ทำงานคือกิ๊บเป็นเพื่อนกับตูมาหลายปี10ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็เห็นว่าเพื่อนเราอ่ะออกรายการทีวีอ่ะแค่ทอล์กสินค้ายังไม่ออกเลยอ่ะคือกิ๊บเป็นคนที่จะอยู่ในแบบบ้านตัวเองอยู่ในโลกโซเชียลของตัวเองมากๆพอโทรไปเล่าคอนเซ็ปต์ให้ฟังอ่ะกิ๊บเขามีมายด์เซตที่ว่าเขาไม่ได้อยากมารายการนี้เพื่อให้ตัวเขาแต่เขาอยากมาเพื่อครีเอเตอร์เขาอยากมาเป็นตัวแทนที่เห็นว่าบ้านเราอ่ะครีเอเตอร์อ่ะเจ๋งมากเลยนะอยากให้รู้ว่าคุณภาพของครีเอเตอร์บ้านเราสุดยอดมากนี่เลยเป็นเหตุผลทำไมกิ๊บถึงมาร่วมด้วยพอกับพี่เจนนี่ก็คือคนที่ตุ้มแบบคิดว่าไม่น่าจะมาแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายแล้วพี่เจนนี่ก็ออกจากคอมฟอร์ทโซนแล้วก็เหมือนแบบโตไปอีกสเต็ปนึงกับพวกเราเพราะว่าพี่เจนเราก็เห็นผลงานพี่เจนประจักษ์อยู่แล้วนะครับในบทบาทของการเป็นนักแสดงประจักษ์ทั่วประเทศอยู่แล้วว่าเป็นคนที่แบบมีความสามารถด้านการแสดงสูงมากๆแต่ตูมบอกพี่เจนเลยว่าตูมไม่ต้องการให้พี่เจนมาเล่นละครในรายการตูมแต่ทุกคนก็เหมือนย้ายมาอยู่เล่นละครนี่แหละเพราะว่าปกติเจนเล่นละครเหรอครับคือพี่เจนเขาเล่นละครเป็นอาชีพครับพี่อ้ําแต่พอพี่เจนมารายการเนี้ยครับมันไม่มีสคริปต์สิ่งที่ทุกคนเห็นในตัวทีเซอร์ครับนั่นคือตัวเจนนี่เทียน 100% ไม่จริงค่ะไม่จริงมีอีกเหรอคะเนี้ยมีอีกอีกที่เห็นที่กี่เปอร์เซ็นต์ฮะเมื่อกี้มันไม่ 100% ใช่คือต้องบอกว่าถ้าเปรียบดังละครนะดังละครเมื่อกี้มีประจักษ์เมื่อกี้มีประจักษ์กระดังเดี๋ยวก่อนเขารู้เลยว่าอายุขนาดไหนเชิญเดี๋ยวได้คือคาแรคเตอร์ต้องประจักษ์บีบแล้วเนี่ยบอกต้องบอกว่ารายการเนี้ยไอ้ละครเรื่องเนี้ยเป็นไบโพล่าค่ะไบโพล่ามีขึ้นมีลงไม่ใครไม่เคยเห็นคือจะลงตอนเมื่อเอาหัวไถอยู่กับพื้นคือจริงๆมีขึ้นมีลงจริงๆครับเพราะว่าหลังสักทุ่มหนึ่งเขาจะเริ่มลงแล้วเริ่มดาวคือง่วงปกติเลี้ยงลูกอยู่บ้านไงทุ่มหนึ่งเขาก็จะเริ่มถ้าเห็นหน้าแบบประหลาดอย่างเงี้ยไม่ใช่เลยนะคะ
ฟังไม่รู้เรื่องคือต้องยอมรับว่าตุ้มก็เป็นหนี้บุญคุณโนล่าไปเลยเพราะว่าเราเลิกกองกันค่อนข้างที่จะดึกครับก็เกินดึกมากค่ะดึกระดับนึงเราพี่เจนเป็นคนที่4ทุ่มหลับเลยไงครับไม่ถึง3ทุ่มหลับใช่แต่รายการเนี้ยคือ5ทุ่มเขายังมายืนด่าพี่อ้ําอยู่เลยหน้าทีวีอะไรเงี้ยตุ้มก็รู้สึกแบบดีใจที่พี่เจนมาส่วนพี่อ้ําก็คือมันดีใจที่ด่าพี่อ้ําส่วนพี่อ้ําก็คือดีใจด้วยค่ะเอ๊ะพวกเดียวกันหรือเปล่าคือพี่อ้ําจริงๆที่เลือกมาเพราะเขาหล่อครับโอ๊ยเอาดีๆไม่ได้ขายหน้าตาใช่ไหมขายหน้าตาพี่อ้ําเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์สำหรับตุ้มนะครับแล้วเป็นคนที่ตลกร้ายคือต่อให้เขาด่ายังไงแต่หน้าเขาก็ยังดูแบบไม่ใช่เป็นธุรกิจร้ายค่ะไม่ได้ตลกอ๋อร้ายเลยใช่ครับแล้วพี่อ้ําเป็นคนที่จริงๆแล้วครับถ้าเห็นแบบนี้เบื้องหน้าครับเบื้องหลังเขาเป็นคนที่เป็นนักธุรกิจจริงๆคือเป็นคนที่เฟดจากวงการบันเทิงไปทำธุรกิจเต็มตัวครับวันนี้เราดึงนักธุรกิจกลับมาอีกครั้งนึงตุ้มก็เลยรู้สึกดีใจที่ได้พี่อ้ําบวกมาเป็นพี่หนิงเสริมอีกพี่หนิงนี่ก็คือเหมือนเป็นที่ปรึกษาของตุ้มอยู่แล้วตั้งแต่เรื่องทางโลกเรื่องทางธรรมเลยด้วยซ้ําแล้วพี่หนิงก็เป็นคนที่โตขึ้นผ่านเรื่องราวมาเยอะมากเช่นเดียวกันแล้วพี่หนิงก็คือใช้หัวใจความเป็นแม่ของเขาครับในการเมนเทนแล้วก็ในการควบคุมลูกทีมตัวเองมันก็เลยเป็นส่วนผสมที่ลงตัวสำหรับ4มาสเตอร์ของรายการเราบวกกับได้พิธีกรมือฉมังมาอีก1คนมือฉมังพอนะฉมังคือต้องบอกเลยว่าตอนแรกดิวไงตอนแรกอะตุ้มดิวแล้วพี่หอมไม่มาทุกคนมาแล้วตัวใหญ่ๆมาหมดเลยนะคือบอกพี่หอมเป็นคนสัตว์สุดท้ายที่พี่หอมเพิ่งเซ็นตกลงแล้วรายการเมื่อก่อนเข้าแถลงข่าวเมื่อสักครู่ครับก็คือหลังวันที่เมื่อสักครู่ครับวันนี้ครับหลังวันที่1เป็นต้นมาก็คือตกคือพอเขาถูกหวยรับประทานใช่ไหมครับเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยโอเคกูละจริงๆนะครับพอเขาแบบเสียหวยไปเยอะเขาเลยบอกว่าโอเคมีคิวให้แล้วเพราะว่าต้องการเงินครับอันนี้ตุ้มไม่ได้เล่นนะครับจริงเดี๋ยวมาให้เขาช่วยเดี๋ยวนิงช่วยเอ้ยพี่หอมเซ็นใช่ไหมแต่นิงยังไม่ได้จดปากกาเซ็นสัญญาเลยนะนิงสามารถแคนเซิลเมื่อไหร่ก็ได้นะตุ้มแต่อ๋อพี่หนิงเขาพูดอย่างนี้ครับแต่ว่าสิ่งที่พี่หนิงไม่มีทางทิ้งเลยคือลูกทีมตัวเองครับไปไหนได้ล่ะเอานี้มาขู่มาซูมจบเลยจ้าว่ารายการมันเกี่ยวกับอะไรจริงๆรายการนี้ครับเป็นรายการที่เราเอามาสเตอร์ระดับประเทศมาหาซึ่งแล้วเขาคือคนที่โด่งดังในทีวีวันนี้เรากำลังเอาคนที่เป็นดาวในทีวีมาเจอกับดาวในโซเชียลแล้วก็ต้องมาทำคอนเทนต์โดยพวกเขาจะเป็นคนมุมมองวางแผนผ่านแต่จริงๆแล้วเนี่ยความสามารถทั้งหมดอะครับมันอยู่ที่ตัว16 Warrior ที่เราคัดเลือกมาซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทาง TikTok Shop ในการช่วยเฟ้นหาด้วยครึ่งนึงก็คือครึ่งนึงจะเป็นคนดังในโลกโซเชียลเลยอีกครึ่งนึงจะเป็นคนที่มียอดขายหลังบ้างใน TikTok Shop เลยมันเลยทำให้รายการของเราอะครับนอกจากคนดูได้แล้วเหล่าบรรดาแมสเตอร์ก็ได้เรียนรู้อะไรวิธีการเทคนิคอลแล้วก็คอนเทนต์ต่างๆจากเหล่าบรรดา Warrior ด้วยเช่นเดียวกันครับคือเขาบอกว่ารายการนี้มันแตกต่างตรงที่ตรงการนิดนึงค่ะแล้วมันพิธีกรกับพี่บ้างคือรายการอื่นอ่ะคุณอาจจะเห็นเอาหีโอ้ยอุ้ยผมก็ผมก็กำลังมาเพลงนี้นะคะเพลงนี้ไม่กำลังมาดาราชอบแบบอุทานเพลงกำลังมาอิงฟ้ายังพูดเอาเลยนะอย่าจะ swear hard เมื่อกี้ไม่ใช่ภาษาไทยผีเมื่อกี้มีผีตกใจคือรายการอื่นพอเราทำเรียลิตี้อ่ะเราจะเอามือใหม่มาแล้วก็มาปั้นถูกไหมคะแต่รายการนี้ที่แตกต่างดันเอามืออาชีพกับมืออาชีพมาเจอกันเราทำยังไงก็ได้ให้สองอันเนี้ยมันส่วนผสมลงตัวค่ะก็นี่ความพิเศษของรายการนี้ค่ะเป็นพิธีกรเราคง4คนอยู่ไม่อยู่ค่ะตอนแรกก็คือว่าเอ๊ะมันก็เหมือนไม่ได้มีใครตามสคริปต์อะไรเนาะถ้างั้นตั้งแต่ EP 2ไปอ่ะเดี๋ยวเพื่อนไม่สวยขนตาหลุดโอ้อันนี้คือภาพของแมสเตอร์หนิงเขาจะดูแลลูกทีมแบบเนี้ยเขาดูแลขนอะไรขนตาลูกขนตาเพื่อนไม่ใช่คนอื่นไว้ฉันมันโอเคติดเครื่องเดียวพอเอ้ยดีกว่าแต่ที่มันติดเหมือนนี้จริงๆเพื่อนอันนี้ดีกว่าจริงๆเพื่อนไปทำไวรัลในรายการไม่ต้องมาทำตรงนี้โอเคมีขนตาเหรอมีที่มันจิ้มอยู่ตรงนั้นไม่ถามว่าเลยนะคะตรงนี้มันค่อนข้างยากไหมกับการที่ต้องโฟตอนแรก EP แรกยังงงใส่กันอยู่เขายังเก๊กใส่กันแต่ EP 2อ่ะพอด้วยเกมการแข่งขันมันเข้มข้นอ่ะเราก็ฉีกสคริปต์กันทุกคนแล้วแบบว่าตูไม่เอาสคริปต์แล้วเพราะว่าหน้างานอ่ะมันสดมากเลยอ่ะคุณอ้ําล้วงอะไรอยู่มันใจไม่ค่อยดีเลยอ่ะค่ะ20เดือนมั้ยตรงนี้แหละก็คือไม่มีสคริปต์วันนี้จะได้สาระป่ะเป็นรายการไม่มีสคริปต์ตั้งแต่ EP 2ไม่มีสคริปต์แล้วเดี๋ยวก็ได้คําตอบต้องรีบตอบวันนี้ก็คือดูหน้างานเลยว่าอุ๊ยอันนี้เขามีอารมณ์แล้วอันนี้เขาได้แล้วมีอารมณ์มีอารมณ์ร่วมแล้วเราก็คือสอยตรงนั้นเลย4คนใครฉีกสคริปต์เก่งสุด
ไม่มีใครฉีกสคริปเพราะไม่มีใครจำสคริปเลยครับไม่มีใครเอาไม่ต้องบอกอย่างนี้ว่าไม่มีใครรู้ว่าจะเจออะไรแล้วก็กฎกติกาของการแข่งขันน่ะทั้งมาตูมแล้วก็พี่พิมพ์เปลี่ยนตลอดเวลาจนพวกเราเองก็แบบหืมอย่างเงี้ยแทบจะฉีกคู่จัดแล้วอ่ะก็จริงๆครับจริงๆจริงๆเปลี่ยนตลอดเวลาจริงๆในตลาด TikTok อ่ะครับมันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับก็คือวันนี้กดเป็นแบบนี้พรุ่งนี้กดเป็นอีกแบบวันนั้นปัดกดเป็นอีกแบบตรงเลยอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้เลยว่าเฮ้ยเรากําลังยกออนไลน์กับออฟไลน์มาเจอกันในทีวีเป็นเรียลิตี้โชว์เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวก็ต้องการให้มาสเตอร์มีอารมณ์ร่วมให้รู้เลยว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามันสําคัญมากในการเป็นแม่ทัพเค้าเรียกว่าความครีเอทีฟนะครับไม่ใช่ความไม่พร้อมนะครับเค้าคิดมาแล้วว่าเค้าจะเปลี่ยนตลอดเวลาเฮ้ยเพื่อขอบคุณค่ะไม่พร้อมเหนื่อยแล้วเอาใครก่อนเอากิฟต์ก่อนมาเตอร์ยืนตรงกลางค่ะยืนตรงกลางค่ะกิฟต์เดี๋ยวขอเห็นหัวน้องเปล่าโอเคโอเคแม่จะมองเห็นน้องไหมเราแค่ออกจากบ้านมาคือจริงๆจริงๆพูดตรงๆเลยไม่เคยอยากรับรายการน้อยมากที่จะรับรายการมันเสียเวลาเราเนาะเพราะว่าจริงๆเวลาเราเป็นเงินเป็นทองเนาะเราต้องใช้เวลาในการที่อยู่ข้างนอกเนี่ยแต่นี่แหละมันเลยต้องมาเส้นเลือดจะไหลแล้วนะมันเลยต้องมาเพราะว่าจริงๆแล้วเราไหนเราจะดูลูกอีกไหนเราจะต้องดูผัวเราไหนเราจะต้องดูธุรกิจเราไหนเราจะต้องทำอะไรหลายอย่างคอนดงคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยอยากมีผัวให้ดูบ้างอ่ะนานโอ๊ยนานนานแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบปกติก็เลยจะไม่ค่อยออกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาเราทำอะไรเราก็ถ้าเราทำได้ไม่เต็มที่เราก็ไม่อยากเนาะแต่ตูมเนี่ยเขาคุยเขาขายฝันของเขามาเราก็อยากสานฝันเพื่อนเราให้มันแบบสักเซสให้มันเป็นจริงเนาะเราก็เลยเคลียร์ตารางวงเวียนชีวิตแล้วก็ขายเคลียร์ตารางเนี่ยแล้วก็มาให้เขาแล้วก็จริงๆกิ๊บจะบอกว่ากิ๊บอย่างที่ตูมบอกกิ๊บชอบรายการแบบนี้คิดว่ามันใหม่มันเรียวแล้วก็คนดูได้อะไรแล้วก็อีกอย่างนึงได้ส่งเสริมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ใหม่ๆเพราะเราก็อยู่ตรงนี้เราค่อนข้างรู้ว่าจริงๆคนไทยเก่งๆอ่ะเยอะแล้วก็จริงๆช่วยแบบเหมือนอินสปายคนให้เขามีแบบเฮ้ยฉันทำได้คนนี้ทำได้ฉันก็ทำได้ทุกคนก็จะได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่ออะไรเงี้ยทำอะไรใหม่ๆกันชอบอะไรใหม่ๆก็เลยมาร่วมค่ะใช่ก็เลยออกจากบ้านมาได้ก็คือไม่รับค่าตัวรับแน่นอนต้องจ่ายก่อนไม่จ่ายก่อนเสียเวลาไม่มาเลยมันไกลมากคือเหมือนคนเข้ากรุงเทพเลยจากบางพีเนาะเราทิ้งลูกเราไว้บางพีเราเข้ามาเดี๋ยวเซ็นเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวเขียนในแคปชั่นนะที่จะลงสะดวกจ่ายแน่นอนแต่ถ้าเป็นเพื่อนซื้อได้ด้วยเงินซื้อได้ด้วยเงินค่ะซื้อได้จะไปพี่เจนมาอุ้ยพี่อ้ําพี่อ้ําเมาอย่าแกล้งเจนใช้กําลังอีกแล้วใช้กําลังจริงอ่ะเจนน่ะเออะไรก็ทําเป็นแบบว่าออกมาแรงๆพี่อ้ําทําเบานิดเดียวเองสนุกมากใครไม่เคยเห็นไม่ใช่เป็นรายการหรือเป็นละครไม่คิดบอกเลยเป็นสนุกจริงถ้าไม่สนุกกระโปรงไม่ขาดหรอกไม่ถ้าไม่เคยเห็นดารารุ่นใหญ่เขาตีกันเราดูได้รุ่นใหญ่เลยเหรอครับรุ่นใหญ่อ่ะจ๊ะกิฟคือกิฟเขาจะเป็นคนพูดตลอดว่าดารารุ่นใหญ่เพราะเขาจะรุ่นเล็กเลยเรารุ่นเล็กไงเราก็รุ่นก็เดี๋ยวก็จะได้รู้ว่ารุ่นเล็กเขาเป็นยังไงเอาพี่เจนนี่พูดหน่อยมาไล่ไล่กันหมดเลยนะเอาเวลาฉันเกิดใช่ก็ไม่ต่างเลยนะฟังเพลงใกล้ๆกันนะแม่ไม่เคยปฏิเสธกันอยากคุณเจนสร้างปรากฏการณ์เป็นยังไงกับพี่นี่ก็ปรากฏการณ์ใหม่เลยค่ะสุดยอดปรากฏการณ์อะไรครับปรากฏการณ์แบบร้อนๆหนาวๆรู้สึกเหมือนแบบเขาเริ่มเข้าใกล้วัยทองนิดนึงมาในบทบาทใหม่แล้วเจนก็เลยรู้สึกว่าแบบคือคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยรายการแบบนี้มันเคยมีหรือเปล่าหรือว่าอะไรแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่เจนจะบอกว่าไม่ใช่เลยทุกสิ่งทุกอย่างคือใหม่หมดไม่ว่าจะเป็นทั้งคาแรคเตอร์ของพิธีกรหรือว่ามาสเตอร์ในรายการแล้วรูปแบบของรายการด้วยเจนพูดเลยค่ะว่ามันค่อนข้างที่จะเร้าใจคือถามว่าทำไมเร้าใจมันคือนอกจากลูกทีมเราจะแข่งกันแล้วอะค่ะเราต้องมีสติตลอดเวลาจากที่เจนเป็นคนที่แบบง่วงเร็วเจนต้องมีสติเพราะถ้าเจนไม่มีสติปั๊บ1นาทีเจนคือไปได้เลยอ้าวหายไปแล้วอ้าวเกิดอะไรขึ้นคือเจนบองไม่ได้เลยค่ะจริงๆคุณเจนกังวลใครมากที่สุด4คนเนี่ยมาเตยอีก3กลัวเหรอคะกลัวพิธีกรค่ะทำไมเพราะว่าเหมือนกับงงๆไม่ได้บอกกฎไม่ได้บอกอะไรแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันคือเซอร์ไพรส์ไอ้เรื่องของกฎกติกาไม่ใช่พิธีกรนะคะมันอยู่ที่พีมเจนนี่กลัวมากเมื่อไหร่เจนต้องบอกว่าเมื่อไหร่ที่ AI เนี่ยขึ้นมาบนจอปั๊บคืออยากจะถอยหนีเลยว่าแบบจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วต้องทำใจค่ะแล้วมันคือการนี้ถ่ายสวยใช่สวยมากแล้วเจนบอกมันคือการแข่งขันโปรดักชั่น
โปรดักชั่นก็คือใหญ่กว่าค่าตัวที่เราได้รับค่ะก็เลยรู้สึกว่าจะแจ้งว่าอยากได้ค่าตัวให้ใหญ่เท่ากับโปรดักชั่นใช่คือทุกวันนี้ทำมาแล้วไม่รู้ว่าได้อะไรไม่คนไม่เข้าใจหรอกค่ะว่าการที่โปรดักชั่นมันแพงมันใหญ่เราก็เลยต้องไปกดค่าตัวพวกคุณถูกต้องแล้วไงก็เลยเหมือนก็เลยกำลังคือเรียกว่าได้หน้าตาแต่ไม่ได้ตังค์ใช่แต่ฉากสวยเวทีสวยทุกอย่างสวยมากสวยสวยสมค่าอย่างคุณเจนมาร่วมงานกับบ้านใหม่ยังไงบ้างมันดูแบบสร้างปรากฏการณ์คือจริงๆเจนก็อิสระมาพักนึงแล้วอะไรเงี้ยพักนึงคือนานแค่ไหนครับคุณอ้ําคะอยากจะเป็น PR ดิฉันพูดเลยไว้ใจเค้าหรอไว้ใจเค้าพูดแทนให้เค้าพูดเลยพี่แต่ถ้าเกิดเค้าพูดแทรกตลอดเวลาเนี่ยเจนไม่มีสมาธิฟังพี่เจนเจนครับเจนคือต้องบอกว่าเจนน่ะเป็นอิสระมาระยะนึงแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเจนก็สัญญาใจกับช่องด้วยคือเจนก็จะโทรไปขอคุณดิวนะคะว่าแบบเจนน่ะมาทำรายการกับมาตูมอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ยังรักช่องสามอยู่แล้วทุกครั้งที่มีงานอะไรเจนก็จะพูดกับคุณดิวเสมอว่าเจนกลับไปให้แน่นอนและในอนาคตจะมีงานบอลหรืออะไรยังไงก็ตามเจนก็กลับไปช่องสามแน่นอนค่ะก็คือมาทำเฉพาะกิจคืออันนี้ใช่คือด้วยความที่เป็นคุณมาตูมแล้วก็พี่หอมแล้วก็คุณอธิชาติด้วยค่ะเรารู้สึกว่าสบายใจที่มีเพื่อนๆอยู่ก็คือเหมือนกับโดนหลอกมาด้วยนิดนึงก็เลยไม่มั่นใจอะค่ะเห็นอะไรเพราะว่าตุ้มเขาก็บอกอธิชาติมาอธิชาติก็ดินว่าอ้าวก็เห็นเจนมาคือมันก็เลยกลายเป็นแบบอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอ๊ะไม่มั่นใจว่าเราโดนหลอกหรือเปล่าจริงจังจุดใหม่จุดใหม่คือตุ้มมองว่าเป็นกำไรคนดูดีกว่าครับที่แบบว่าจะได้เห็นพวกพี่ๆที่เขาแบบเราก็เคยเห็นเขาเป็นแบบแม่ๆกันแต่ละสถานที่ใช่ไหมครับแต่วันนี้เขาออกจากคอมฟอร์ตโซนแล้วก็มาร่วมรายการแต่จริงๆนะเจนต้องบอกว่ารายการนี้ทำให้เจนอะรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นคือที่ผ่านมาเหมือนเป็นประสบการณ์ที่เจนเหมือนกับยังไม่ได้เป็นตัวเอง 100% ขนาดนั้นแต่พอเราได้ทำอะไรที่เฮ้ยมันแปลกจริงๆมันใหม่จริงแล้วมันทำให้เจนมั่นใจในสิ่งที่เจนทำและพูดเนี่ยมันก็เลยสนุกแต่นี่คือแค่รายการอย่างเดียวยังไม่ได้มีผลงานอื่นที่ต่อเนื่องแต่วันนี้เจนนี่ว่าทุกคนคงทราบแล้วว่าค่ะว่าไปได้เรื่อยๆมาตรงนี้มันก็เลยก็มีหลาย EP ก็คือต่อเนื่องหลาย EP ใช่ไหมครับขยับมาของพี่อ้ําครับเชิญค่ะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วใจเย็นอย่าตีกันเอาแล้วผู้ชายคนนี้ทำให้ตัดสินใจกวนเขาแม่ออกทีวีอีกครั้งหลังจากที่เราออกทีวีอีกครั้งเขาเป็นด็อกเตอร์แล้วคุณเรียกไม่ถูกนะด็อกเตอร์อ้ำอธิชาติด็อกเตอร์อธิชาติค่ะก็คือจริงๆว่ามีเจนนี่นี่แหละครับที่คอยมาเดินมาด้วยกันจริงๆต้องบอกว่าก็การที่เราไม่ได้อยู่หน้าจอทีวีเนี่ยแต่จริงๆก็ถือว่าเราก็ยังทำธุรกิจที่เกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์อยู่ใช่ไหมครับเรายังทำคอนเทนต์อยู่แล้วเราก็มองว่าในยุคนี้ทุกคนมันครอสกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นช่องเองก็ตามไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆเองก็ตามและไม่ว่าจะเป็นการสร้างคอนเทนต์เองก็ตามเมื่อก่อนเราจะต้องมีกล้องใช่ไหมครับต้องมี เรียกว่าทีมงานแต่เน้นทุกคนสามารถครีเอทสิ่งหนึ่งสิ่งใดบนมือถือได้เลยแล้วเราเชื่อว่าในยุคนี้มันเป็นการเรียกว่าเป็นอิสระในการทำคอนเทนต์ต่อกันแต่สิ่งหนึ่งที่เราตัดสินใจมาเพราะด้วยความที่เราทำธุรกิจอยู่ด้วยนะครับทำคอนเทนต์อยู่ด้วยเราก็มองว่าวันนี้มันมีคอนเทนต์มากมายหลากหลายนะครับคอนเทนต์ที่มีคุณภาพก็มีคอนเทนต์ที่มันเป็นในเชิงลบก็มีซึ่งเรามองว่าถ้าเรามีโอกาสได้มาสร้างคนได้มาพัฒนาคนเราอยากเห็นคอนเทนต์ที่มีความสร้างสรรค์และมีคุณภาพแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะเป็นคอนเทนต์ที่ต้องทำเพื่อขายเนี่ยปกติเราทำโปรดักต์เนี่ยเราก็จะเน้นว่าทุกอย่างมันต้องจริงต้องเรียลตั้งแต่เราที่เป็นผู้ทำและผู้สื่อสารกับผู้บริโภคฉะนั้นเรารู้สึกว่ามาในรายการนี้คนที่ได้ประโยชน์ก็คือผู้บริโภคจะเห็นความจริงวิธีคิดของผู้ที่สื่อสารกับเขานะครับผู้ที่ได้ประโยชน์คนที่2ก็คือนักครีเอทคอนเทนต์ต่างๆที่เขาจะมีอาชีพมากมายมากขึ้นและผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นทางคุณมะตูมเองก็ตามมันจะพูดดีๆให้นะครับก็คือแล้วแสงขึ้นนิดนึงนะครับต้องบอกว่าทางมะตูมเองแล้วก็พี่พิมพ์เนี่ยตั้งใจมากๆนะครับแล้วก็เขาพยายามมารีแพชชั่นตอนติดต่อโทรมาเนี่ยคือมีความตั้งใจแรงบันดาลใจสูงมากเขามีฝันที่ยิ่งใหญ่มากแม้แต่กระทั่งระหว่างทางอาจจะฝันเปียกปอนไปบ้างนะครับแต่เขาก็พยายามของเขาอยู่นะครับเขาก็พยายามไม่ว่าจะเป็นปรับต่างๆเจอปัญหาต่างๆมาเขาก็พยายามอยู่แล้วก็จนเกิดวันนี้ได้ซึ่งก็ต้องบอกว่าการที่จะได้มีมาสเตอร์แต่ละคนมาที่มีคาแรคเตอร์แตกต่างกันนั้นเนี่ยก็ต้องใช้ทั้งกำลังความคิดเยอะมากในการหลอกเข้ามาในการเย้ายวนมาจริงๆต้องบอกว่าอย่างนี้มาเนี่ยด้วยความตั้งใจมาตูมเลยนะครับที่เราพูดกันทั้งหมดเนี่ยเป็นการแซวเล่นกันเฉยๆแล้วก็ทางพี่พิมพ์เองไม่ว่าจะเห็นตั้งแต่การโปรดักชั่นใช่ไหมครับทุกอย่างจะออกมาดูดีมากแล้วก็ตั้งใจในทุกเรื่องแล้วก็ที่รายการที่เราได้ถ่ายกันไปถึง2 EP ก็
็ต้องบอกว่าทีมงานทำงานกันหนักมากนะครับทำคลิปปรับต่างๆเพื่อให้รายการออกมาสนุกแล้วก็ผู้คนได้ประโยชน์ที่สุดแล้วผมเชื่อว่ามันก็เป็นรายการรูปแบบใหม่แล้วเราเชื่อว่าเราได้ทำมาเห็นแล้วว่าวันนี้เราจะมีอิสระต่อการคิดต่อการสื่อสารเพื่อนำคอนเทนต์ที่มีคุณภาพให้กับทุกๆคนครับทางไลน์มาสเตอร์ชอบหญิงมีความในใจอะไรครับดูเหมือนดูพร้อมแล้วหญิงเฮ้ยจริงๆหญิงว่าหญิงไม่ต้องพูดอะไรแล้วทุกคนอ่ะพูดครบแล้วแต่ว่าอย่างตัวหญิงเองเนี่ยด้วยความจริงๆที่งานก็ยุ่งมากต้องยอมรับว่าส่วนนึงเนี่ยมาพร้อมมาตูมด้วยแล้วก็เป็นรายการของช่องด้วยและที่สำคัญคือในมุมมองของการเป็นผู้ผลิตเองเป็นนักธุรกิจด้วยเป็นแม่ด้วยหนิงมองว่ารายการเนี้ยเป็นรายการนึงที่ให้โอกาสคนเพราะหนิงเชื่อว่าในสังคมทุกวันนี้เนี่ยทุกคนแสวงหาโอกาสแล้วบางครั้งเนี่ยหนิงเชื่อว่าการดูรายการเนี่ยมันนอกจากได้รับเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วเนี่ยมันยังถ้าดูดีๆคุณจะหาโอกาสใหม่ๆจากรายการนี้ได้แล้วจะทำให้คุณเนี่ยมีตัวตนได้ง่ายมากขึ้นสร้างความมั่นใจได้มากขึ้นแล้วก็เชื่อว่าทุกคนจะมีศักยภาพที่ดีพร้อมไปกับการดูรายการของเราค่ะพี่พิมพ์ฝากหน่อยพี่พิมพ์มาตุ่มยินตรงกลางเชิญครับเชิญเลยค่ะอันนี้ก็คือต้องนอกเหนือจากคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทุกคนที่เข้ามาแข่งแล้ว16 account เนี่ยนะคะกับผลงานที่ดีของมาสเตอร์ทุกคนน่ะพิมอยากจะบอกว่ารายการนี้เราเปิดโอกาสให้คนทางบ้านที่มีความฝันที่อยากจะไลฟ์ขายหรือเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือหารายได้เข้ากระเป๋าของตัวเองที่เป็นแปลกใหม่ที่กำลังอินเทรนด์อยู่รายการนี้เปิดโอกาสให้ทุกๆคนทางบ้านเข้ามาร่วมปักตะกร้าของ TikTok Shopของรายการด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพิมคิดว่าทุกคนทางบ้านเนี่ยจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้ความรู้แล้วก็ได้บทเรียนต่างๆนานาจากทุกคนในรายการไม่ว่าจะเป็นมาสเตอร์หรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยนะคะพิมคิดว่าตรงเนี้ยสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนกลับมาเมคมันนี่กันที่บ้านด้วยโทรศัพท์มือถืออันนี้คือใจของรายการด้วยนะคะยังไงก็ต้องขอฝากว่าทั้งพิมทั้งมาตูมแล้วมาสเตอร์กับต้นหอมทุกคนเนี่ยตั้งใจมากๆที่จะทำรายการนี้ให้ออกมาดีแล้วก็ด้วยภาพด้วยแสงด้วยเสียงด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราคุมโทนกันคืออยากให้รายการนี้ออกมาทันสมัยและเปรียบเทียบกับรายการ international ที่ดีๆได้เลยสั้นๆง่ายๆแล้วกันนะครับว่าทุกวันนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเสียค่าไฟดูทีวีแล้วอย่าแค่เสียค่าไฟดูทีวีเฉยๆครับสร้างเงินด้วยมือถือตัวเองด้วยแล้วก็ดูรายการเราไปพร้อมกันด้วยได้เลยครับครับยังไงก็ฝากด้วยนะคะ5ตุลาเป็นต้นไปนะคะ5โมงเย็นแล้วก็ติดตามดูคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั้งหลายในช่อง TikTok ของเขาเองนะคะตอน3ทุ่มเป็นต้นไปทุกวันเสาร์ตั้งแต่วันที่5ตุลาฝากรายการ Social Warriors สมรภูมิโซเชียลด้วยค่ะขอบคุณ